หรือเรื่อง excavation เนี่ยแบบที่ว่าเนี่ยเข้าใจว่าที่จุฬาก็มีเคสอยู่มั้งอันนี้คือดีวอลไอเส้นป่านี่ผมสมมติว่ามันเป็นพวก blessing อ่ะนะที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยแต่ที่จุฬาเนี่ยรู้สึกเขาผู้รับเหมาก็จะพยายามเปิดเดินคัดเป็นสโลปเป็นขั้นๆเนี่ยเพื่อที่จะทำด้านหนึ่งเนี่ยให้เร็วของโอภาสมีอยู่โครงการนึงอ่ะคือมันเป็นระบบ blessing นี่แหละแต่เขาพยายามเปิดเป็นคล้ายๆ open cut เนี่ยพอเปิดจุดหนึ่งก็เอาไอ้ตัวยันตลอดแต่ยันด้านเดียวนะแต่ตอนมาเปิดทั้งหมดเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องซีเควนต์อะพอมันเปิดถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยยันไม่ทันแล้วรู้สึกมันจะมีการ movement ของดินเกิดขึ้นอันนี้ก็คงต้องคำนึงถึงเหมือนกันว่าเวลาเปิดดินเนี่ยคือไม่ใช่เปิดดินจนกระทั่งได้ production แต่สุดท้ายมันไปสร้างปัญหาตอนปลายนะอันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ construction circulation ก็มีไอตัว traffic flow นะบางที่เนี่ยดูเหมือนกับไซส์มันกว้างมากเนี่ยแต่เวลาเครื่องจักรมันลงเนี่ยมันแทบจะขวางกันไปขวางกันมาตลอดนะยกตัวอย่างเช่นที่ไซส์ที่ทำอยู่เนี่ยพื้นที่ทั้งหมด9ไร่แล้วก็พื้นที่ก่อสร้างก็ผมน้อยกว่า9ไร่นิดหน่อยก็ประมาณสัก7ไร่กว่าคือทราฟิกโฟเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะคือบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเวลาคุณจะขุดดินหรือคุณจะเทคอนกรีตพร้อมๆกันเนี่ยมันจะทำไม่ได้เลยหรือพวกอุปกรณ์เลเยอร์ต่างๆเนี่ยแล้วก็พวกฟาซิลิตี้เนี่ยแล้วก็อันถัดมาที่ลืมไม่ได้เลยคือเซฟตี้เนี่ยเพราะปัญหาเนี่ยคือเวลาก่อสร้างชั้นใต้ดินเนี่ยมันมีทั้งทาวเวอร์เครนมีทั้งโมบายเครนมีทั้งฮอร์เรอร์เครนเนี่ยดูแล้วมันอาจจะต้องไปวางแผนเรื่องเซฟตี้ผมควรเพราะเท่าที่ดูเนี่ยที่เป็นห่วงนี่คือไอ้ทั้งทาวเวอร์เครนทั้งโมบายเครนเนี่ยเวลามันทำงานเนี่ยมันแทบจะสวิงตัดกันไปตัดกันมาเนี่ยไอ้พวกเนี้ยก็คงต้องวางแผนเรื่องของตำแหน่งด้วยนะแล้วก็มีเรื่องของข้อกำหนดต่างๆนะอันถัดมาก็เป็นเรื่อง environment นะ environment เนี่ยจริงๆแล้วของที่ไซต์เนี่ยก็จะมีไอ้พวกนี้เนี่ยผมว่ามันมีผลกับการก่อสร้างชั้นใต้ดินพร้อมควรนะคือถ้ามันไปสร้างปัญหาเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาที่จะไปทำให้การก่อสร้างหยุดชะงักนะที่ไซต์เนี่ยก็จะมีติดตั้งหลายเรื่องนะเรื่องของ environment เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เรื่องแพลตฟอร์มเลยแล้วกันนะแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีการรองยางใต้แพลตฟอร์มเพื่อลดไอ้พวกเสียงอะไรต่างๆที่จะเกิดจากการก่อสร้างนะแล้วก็พวกมอนิเตอริงที่จะต้องตรวจวัดพวกฝุ่นพวกเสียงแล้วก็เรื่องการสั่นสะเทือนนะซึ่งจะทำให้เรารู้ข้อมูลว่าโอเคมั่นใจว่าไอ้ที่เราทำงานอยู่หรือที่เราก่อสร้างอยู่เนี่ยไม่ไปรบกวนชาวบ้านนะแล้วก็จะมีพวกช่วงต่อคิงโพสอะไรพวกนี้มันจะมีเรื่องการสั่นสะเทือนรู้สึกมันจะมีกำหนดเป็นมาตรฐานอยู่อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมงานชั่วคราวสำหรับไอตัว conventional method นี่หลักๆก็ที่ต้องคอนเซิร์นก็มีอยู่ประมาณ5เรื่องนี้นะคราวนี้ในส่วนของ conventional method นะก็หรือ blessing เนี่ยหรือบางคนเรียก bottom up อ่ะนะก็คือจากก้นขึ้นมานะคราวนี้มาดูข้อดีข้อเสียมันนิดนึงแล้วกันนะแต่ละวิธีหรือแต่ละ method เนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันแล้วก็มันก็จะเป็นข้อมูลตัวนึงที่จะตัดสินใจแบบที่ embassy เนี่ยจริงแล้วช่วงก่อนก่อสร้างเนี่ยก็มีการคุยกันหลายรอบว่าเราจะใช้ conventional หรือว่าเราจะใช้ top down นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมมีทำเป็นแผน compare ออกมาซึ่ง2วิธีเนี่ยในกรณีที่ใช้ conventional เนี่ยงานมันจะล่าช้ากว่าไอ้ตัว top down เนี่ยประมาณสัก3เดือนแต่มันก็จะมีข้อเสียก็คือในเรื่องของตัวเงินที่เราต้องทำเพื่อซัพพอร์ตไอ้ตัวท็อปดาวน์เนี่ยคือในส่วนของคอนเวนชั่นแนลเนี่ยก็ข้อดีของมันเนี่ยคือในเรื่องของการก่อสร้างที่มันไม่ซับซ้อนมากนะ
ในเรื่องของ excavation ก็ไม่ได้ซับซ้อนมากค่าก่อสร้างเนี่ยก็จะถูกกว่าเพราะตอนที่ผมทำเนี่ยตัว conventional ถ้าเทียบกับ top down เนี่ย top down รู้สึกจะแพงกว่า150ล้านสำหรับชั้นใต้ดินอย่างเดียวเนี่ยแพงกว่า150ล้านแต่มันก็จะมีข้อเสียในเรื่องของเวลาแบบที่ว่าคือนานกว่าหรือยาวกว่าไอ้ตัว top down เนี่ยประมาณ3เดือนตอนนั้นเคยทำไว้นะแล้วก็ obstruction ก็เยอะถ้าเป็น top down เนี่ยเราจะไม่มีการติดตั้ง blessing หรืออะไรนะมันจะโล่งๆซ้ายมันจะโล่งขุดดินจะง่ายแต่ไอ้ blessing เนี่ยระบบ blessing เนี่ยจะมี obstruction ค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นของที่ไซน์นะฮะก็เลยเอามาให้ดูอันนี้จะเป็นระบบก่อสร้างโดยจากครั้งแรกเนี่ยเราก็จะวางแผนเพื่อตอกไอ้พวก state post king post ในพื้นที่ทั้งหมดนะตามแบบที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะมีแพลตฟอร์มกี่เส้นแล้วก็มี bracing ตรงไหนบ้างนะฮะอันถัดมาก็จะติดตั้งไอ้ตัวแพลตฟอร์มบนstate post ทั้งหมดนะถ้าสังเกตไอ้สีน้ำเงินนี่คือ D-wall นะอันแรกเลยเนี่ยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขุดเป็น open cut ถ้าสังเกตเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เห็นรูปเนี่ยก็จะมีตัวชีทพายกันไว้ระดับหนึ่งนะแล้วเราก็ทำไอ้ตัวซอยซีเมนต์คอลัมน์เสริมลงไปอีกเพื่อลดหรือให้เกิด movement ของข้างเคียงน้อยสุดนะในช่วงที่เราเปิดไอ้ตัว open cut อันนี้ก็จะเป็นเลเยอร์แรกที่เราขุดถัดมาเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยวาง bracing แล้วก็ถ้าสังเกต bracing ตัวนี้มันจะไม่มี D-wall ยันอยู่มันจะต้องไปยันอยู่กับไอ้ตัวชีทพายนะหลังจากที่เราขุดเลเยอร์แรกเราก็จะเริ่มทยอยวาง bracing คราวนี้เวลาวาง bracing เนี่ยมันก็ไม่ได้ขุดเปิดทั้งหมดทีเดียวแล้วค่อยวางนะมันก็จะค่อยๆขุดเป็น open cut เนี่ยซึ่งในกรณีแต่ละสเตจของการขุดเราก็จะยกตัวอย่างเช่นขุดชั้นแรกเราก็จะมีการอ่านอินคลาโนเมเตอร์ดูเรื่องของ movement ของดินแล้วก็เรื่องของ deflection ของ D-wall นะพอวาง bracing ชั้นแรกเนี่ยด้านหนึ่งยัน D-wall ด้านหนึ่งยันชีทพายนะอันนี้ก็จะเป็นสเตจต่อไปที่ทำเนี่ยก็หลังจากไอ้ D-wall ตรงเนี้ยมันจะอยู่ต่ำมากเราก็ต้องมาขุดเปิดตรงนี้เพื่อทำไอ้ตัว capping beam ที่มัน movement ไม่เยอะเนี่ยเนื่องจากตรงเนี้ยจะเป็นชีทพายแล้วก็ตรงนี้เราก็ทำซอยซีเมนต์คอลัมน์ด้วยแต่ด้านนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะด้านนี้จะสูงกว่าด้านนี้เยอะพอทำตัว capping beam เสร็จเนี่ยก็จะขุดชั้นต่อไปนะแต่ขุดชั้นต่อไปเนี่ยมันก็จะมีการเทรีนตรงนี้เพื่อล็อกไม่ให้มันเกิด movementจากข้างเคียงมากกันนะก็ล็อกกลับไปตัว capping beam นะอันถัดมาก็จะพอหลังจากเทตัว lean เสร็จก็จะขุดชั้นต่อไปนะก็เหมือนกันนะซึ่งการก่อสร้างไอ้ชั้นใต้ดินอันเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของ open cut เข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะนะซึ่งก็จะมีเรื่องข้อกำหนดการทิ้งเบิร์มแล้วก็ระยะเบิร์มต่างๆแล้วก็ slope นะหลังจากเราขุดไอ้ตัวขุด open cut แล้วเนี่ยเราก็จะมาคว้านเป็นจุดๆเพื่อที่จะวางไอ้ตัว blessing วางเวลในชั้นต่อไปนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเลเยอร์ถัดมานะกระบวนการมันก็จะ repeat ไปอย่างนี้เรื่อยๆนะก็ monitoring แล้วก็ preload เสร็จก็จะขุดชั้นต่อไปนะอันนี้ก็ติดตั้ง blessing ไป2ชั้นละแล้วก็ขุดลงมาที่ชั้นเลเยอร์3นะใต้ bracing ชั้น2กระบวนการมันก็จะถูกรีพีทไปเรื่อยๆนะก็จะ monitoring แล้วก็ preload แล้วก็ค่อยขุดชั้นต่อไปที่นี่เนี่ยเขาวางแผนที่จะวางไอ้ตัวสั้นก่อนนะเขาจะเล่นหน้านี้ก่อนเขาไม่ได้วางแผนที่จะทำด้านยาวเขาวางแผนทำด้านสั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาพาดด้านยาวฉะนั้นไอ้การขุด open cut เนี่ยเขาจะขุดตามยาวนะแล้วก็เจาะเป็นจุดๆแล้วค่อยวางด้านสั้นจนถึงหัวท้ายอีกนิดหน่อยเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ชุดเปิดพร้อมกันนะแล้วก็วางด้านสั้นแนวสุดท้ายให้จบเร็วที่สุดแล้วก็รีบพาดด้านยาวพวกค่าการเคลื่อนตัวต่างๆจากอินคาโนมิเตอร์แล้วก็พวกสเตนเกตแล้วก็มาวางเลเยอร์5 blessing เลเยอร์5นะซึ่งเลเยอร์5เนี่ยก็จะเป็นเลเยอร์สุดท้ายละสำหรับ
พื้นผืนใหญ่นะแล้วก็ขุดลงไปใต้เลเยอร์5เลเยอร์นี้จะเป็นเลเยอร์สุดท้ายละพอขุดไปถึงเลเยอร์สุดท้ายเนี่ยก็จะต้องรีบเทตัวลีนคอนกรีตยันให้เร็วที่สุดนะ เพื่อกันไอ้การเคลื่อนตัวของดินแล้วก็ไอ้ดีเฟคชั่นที่จะเกิดกับดีวอลหลังจากเทลีนก็จะมาตัดหัวเสาเข็มนะคราวนี้หลังจากตัดหัวเสาเข็มเสร็จเนี่ยก็จะมาเช็คพวกดีเวทต่างๆของเสาเข็มนะว่าจะต้องโมดิฟายตัวฐานรากจากแบบเทนเดอร์หรือเปล่าในกรณีที่มันมีดีเวทมากๆเนี่ยของที่ไซส์เนี่ยจะกำหนดไว้ถ้าเป็นเข็มเดียวรู้สึกจะประมาณสัก7เซนนะคือถ้าเทลีนเสร็จก็ต้องรีบเช็คดีเวทเพราะไอ้พวกเนี้ยมันจะมีผลกระทบกับไอ้ตัวงานก่อสร้างเหมือนกันในกรณีที่จะต้องรอรีไวซ์ไอ้ตัวฐานรากเนี่ยเราก็จะได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าก่อนนะอันนี้ก็จะฐานรากเสร็จก็จะเทพื้นชั้นล่างสุดนะที่ Embassy ก็จะเป็น B4 กับ B5 แต่ B5 เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่เล็กๆอยู่กลาง B4 นะคราวนี้เมื่อกี้ที่ผมบอกไอ้เรื่อง critical เนี่ยมันกลายเป็นว่าผู้รับเหมาเนี่ยมันเร่งไอ้ตัวพื้น B4 เป็นหลักแต่ลืมคิดถึง B5 พอ B5 มันช้าปั๊บเนี่ย B4 มันไปชนไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันเป็นอุปสรรคตัวหนึ่งเหมือนกันฉะนั้นมันต้องพยายามวางแผนให้ดีๆว่าเวลาเทพื้นพวกนี้เนี่ยมันจะต้องเร่งไอ้ B5 แล้วก็กำแพง B5 เนี่ยให้มันมาสอดคล้องกับแผนงานพื้น B4 ด้วยนะอันนี้ก็จะถ้าสังเกตเมื่อกี้มีเบสซิ่งอ่ะนะแต่สำหรับเบสซิ่งชั้นนี้เนี่ยเลเยอร์นี้เนี่ยปลดแล้วมันจะเทพื้นได้แค่ชั้นเดียวนะขึ้นอยู่กับเคลียร์ไฮท์ของฟลอร์ทูฟลอร์ของแต่ละชั้นด้วยนะว่าเราจะวางแผนยังไงเพราะบางทีเนี่ยเพราะที่นี่เนี่ยสแปนตัวเนี้ยตัวแม็กซิมัมเลยเนี่ยคือ6.50 เมตรอันนี้จะเทได้2ชั้นพอชั้นนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะต้องไปปลดอีกชั้นหนึ่งเพราะไอ้ตัวที่เสียเวลาเนี่ยคือถ้าเราสามารถเทปลด1ชั้นแล้วเท2ชั้นได้เนี่ยมันจะลดระยะเวลาการก่อสร้างค่อนข้างเยอะนะแต่มันก็จะมีข้อจำกัดเรื่องของสแปนเหมือนกันสแปนของดีวอลอันนี้ก็จะปลดเบรซิ่งชั้นที่4นะแล้วก็เทพื้นแล้วก็ปลดเบรซิ่งชั้นที่3ออกไปนะถ้าดูเนี่ยไอ้การปลดเบรซิ่งทุกครั้งเนี่ยมันก็จะมีข้อกำหนดเรื่องของมอนิเตอริงที่มีการวางแผนไว้นะว่าแต่ละชั้นเนี่ยจะต้องอ่านอะไรบ้างในกรณีที่ต้องปลดเบรซิ่งหลังจากเทพื้นเสร็จเนี่ยก็จะมีการอ่านเทียบเหมือนกันนะไอ้พื้นพวกนี้มันก็จะมีคอปเปอร์ที่เราได้วางแผนไว้สำหรับไว้เชื่อมเข้ากับดีวอลนะซึ่งไอ้คอปเปอร์ตัวนี้เนี่ยเราก็จะมาทำเปิดแล้วก็ต่อเหล็กแล้วก็ทาบกับไอ้ตัวพื้นหลักๆเนี่ยนะค่าระดับพื้นของแต่ชั้นเนี่ยก็คงต้องมาดูอีกว่าระดับพื้นแต่ชั้นเนี่ยมันมีฟินิชหรือไม่มีฟินิชคือถ้ามันเป็นพื้นที่ไม่มีฟินิชค่าระดับเราก็ใช้ค่าระดับตามถาปัดแต่ถ้ามันมีฟินิชซึ่งตัวนี้อาจจะต้องละเอียดนิดนึงว่าถ้าแอเรียตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ใช้งานไม่ใช่ที่จอดรถนะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยพื้นที่ใช้งานเนี่ยมันก็จะมีฟินิชชิ่งมีการยกพื้นอะไรเงี้ยพวกนี้จะต้องแม่นๆตอนวางคอปเปอร์ก่อนเทดีวอล์